Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่23พฤศจิกายน2022ซีรีส์การนมัสการในพื้นที่ทำงานวันที่7เชื่อมต่อเพื่อเสริมสร้างฮีบรู10ข้อ19ถึง25เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเมื่อเรามีใจกล้าที่จะเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซูตามทางใหม่และเป็นทางที่มีชีวิตซึ่งพระองค์ทรงเปิดให้เราผ่านเข้าไปทางม่านนั้นคือทางพระกายของพระองค์และเมื่อเรามีปุโรหิตใหญ่เหนือหมู่คนของพระเจ้าแล้วก็ให้เราเข้าไปใกล้ด้วยใจจริงด้วยความไว้ใจเต็มที่มีใจที่ได้รับการประพรมให้พ้นจากมโนธรรมที่ไม่ดีและมีกายที่ล้างชำระด้วยน้ำสะอาดขอให้เรายังคงยึดมั่นในความหวังที่ประกาศรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ประทานพระสัญญานั้นทรงสัตย์ซื่อและขอให้เราพิจารณาดูเพื่อจะปลุกใจกันและกันให้มีความรักและทำความดีอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนทำเป็นนิสัยแต่จงหนุนใจกันให้มากขึ้นเพราะพวกท่านก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วจากพระธรรมฮีบรูเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพรีพระชนของพระคริสต์การทรงเรียกและการตอบสนองต่อการทรงเรียกของเราในฐานะผู้นมัสการศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่มีความเป็นชุมชนสูงและไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการปฏิบัติด้วยตนเองจริงอยู่ว่าความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าควรเป็นเรื่องพื้นฐานส่วนตัวของเราแต่การแสดงออกถึงความเชื่อของเราจะเกิดขึ้นได้ผ่านทางชุมชนเท่านั้นเราได้รับการสนับสนุนและเสริมกำลังให้รักกันและกันผ่านการสามัคคีธรรมการนมัสการร่วมกันเป็นประจำจึงไม่ใช่แค่สิ่งที่เราได้รับจากพระเจ้าเท่านั้นแต่คือการที่เราได้มาพบปะและเรียนรู้จากกันและกันด้วยดอนวิทนี่ศาสตราจารย์และรองผู้อำนวยการโรงเรียนพระคริสตธรรม Southern Baptist Technological กล่าวว่ามีองค์ประกอบหนึ่งอย่างของการนมัสการและศาสนาคริสต์ที่ไม่อาจสัมผัสได้ในการนมัสการส่วนตัวหรือผ่านการชมรอบนมัสการมีพระคุณและพระพรบางอย่างที่พระเจ้าทรงประทานให้เฉพาะในการสามัคคีธรรมกับผู้เชื่อคนอื่นๆในฐานะคริสเตียนเราถูกท้าทายให้รักกันและกันหนุนใจกันและกันอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแบบอย่างของพระคริสต์ในโลกที่มืดมนนี้ลองนึกภาพว่าเราซึ่งเป็นกลุ่มเล็กๆในสังคมจะสร้างความแตกต่างอะไรได้บ้างหากเรายืนหยัดร่วมกันแม้มีความแตกต่างมีอะไรที่เราอยากพูดหรือประกาศแก่โลกนี้บ้างบางครั้งชุมชนผู้เชื่อก็มีเฉพาะคริสเตียนที่คิดเหมือนกับเรามีแต่ผู้คนที่ดูเข้ากันได้และเข้าใจเรามีค่านิยมและปฏิบัติตัวเหมือนกับเราแต่อย่างไรก็ตามชุมชนที่พระคัมภีร์พูดถึงมีจุดหมายมากกว่านั้นชุมชนคือการตัดสินใจที่จะเข้ากับคนอื่นๆแม้แต่คนที่เราไม่ชอบเพื่อจะแสดงความรักอันไร้เงื่อนไขของพระเจ้าต่อพวกเขาแม้เราจะมีข้อบกพร่องและความอ่อนแอมากมายก็ตามเราวางใจว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ทรงทำให้เราทั้งหลายเป็นหนึ่งเดียวไม่ใช่ด้วยการกระทำของเราเองดังนั้นเราจึงก้าวไปสู่น้ำพระทัยและวัตถุประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของเราด้วยความกล้าร่วมกันความท้าทายประจำวันที่7คือจงค้นหาคริสเตียนในชุมชนหรือที่ทำงานของเราที่เราจะรักเขาได้อาจเป็นคนที่มีความแตกต่างกับเราโดยสิ้นเชิงจนเราคิดว่าจะเข้ากันไม่ได้ลองหาวิธีเชื่อมต่อพึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อให้ความรักของพระเจ้าไหลผ่านเราไปยังชุมชนและผู้คนรอบตัวเรา1เปโตร4ข้อ8เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือจงรักกันและกันให้มากเพราะความรักให้อภัยบาปมากมายได้สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เราจะเชื่อฟังพระบัญชาของพระเยซูที่ให้เรารักกันและกันมากขึ้นได้อย่างไรบ้างมีใครบ้างที่เราจะแสดงความรักต่อเขาได้ในวันนี้อธิษฐานขอกำลังให้เราก้าวออกไปและสำแดงความรักของพระเจ้าต่อผู้อื่นในวันนี้
ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบพระคุณพระองค์ที่วันนี้เราได้เป็นลูกของพระองค์เราสรรเสริญพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรพระเจ้าขอทรงช่วยเราให้ได้เป็นหนึ่งในชุมชนแห่งความรักของพระองค์ขอทรงช่วยเราให้เชื่อมต่อกับผู้อื่นและนำพาพวกเขาไปสู่ความรักและความดีงามของพระองค์ขอทรงขัดเกลาเราให้เติบโตขึ้นในชุมชนของพระองค์เพื่อเราจะเป็นภาชนะที่พระองค์ทรงใช้ได้อย่างมากมายสืบไปเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน